เรื่องของการป้องกันปัญหายาเสพติดในช่วงเทศกาลสงการานต์ก็สําคัญ<ม>ปปสก็เลยเปิดปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในช่วงเทศกาลสงการานต์ประจําปี2566ที่หมอชีส2นะคะเพื่อเป็นการสร้างการรับรู้แก่ประชาชนว่าไม่ควรไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดที่สําคัญคไม่ควรรับฝากของ<ม>กับคนแปลกหน้าเคยมีเคสกรณีที่ ไปรับฝากของจากคนที่ไม่รู้จักบอกฝากของแป๊บหนึ่งฝากกระเป๋าแป๊บหนึ่งปรากฏว่าข้างในเป็นยาเสพติด <c oughs> อันนี้เนี่ยรณรงค์กันเลยนะคะว่าไม่รับฝากของใดๆทั้งสิ้นแล้วก็ไม่รับจ้างเปิดบัญชีมา้าใดๆทั้งสิ้นด้วย เป็นการรณรงค์ลดการใช้ยาเสพติดในผู้ขับขี่รถโดยสารสาธารณะในช่วงวันหยุดยาวเทศกาลสงกรานนี้ด้วยค่ะนายวิชัยชัยมงคลเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปสเปิดปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในช่วงเทศกาลสงกรานประจําปี2566ภายใต้คําขวัญสงกรานกลับบ้านปลอดภัยไม่รับไม่เปิดไม่เชื่อไม่ตกเป็นเหยื่อขบวนการยาเสพติดที่สถานีขนส่งผู้โดยสาร กรุงเทพจตุจักรหรือว่าหมอชิดสองมีสำนักอนมามัยกรุงเทพมหานครสำนักงานเขจตจตุจักรกองบัญชาการตำรวจนครบาลกองกำกับการสุนักตำรวจสถานีตำรวจนครบาลบางซื่อกรมการขนส่งทางบกและบริษัทขนส่งจำกัดหรือบขสร่วมปฏิบัติการในครั้งนี้ค่ะเลขาธิการปปรสอบอกว่าสำนักงารปรนปปสรณรงค์ป้องกันปราบปรามและแก้ไขปัญหายาเสพติดในทุกมิติ ทั้งการตรวจสัมภาระและพัสดุต้องสงสัยเพื่อเฝ้าระวังการลักลอบลำเลียงยาเสพติดในช่วงเทศกาลวันหยุดยาวขณะเดียวกันยังเป็นการรณรงค์ให้กับประชาชนที่เดินทางกลับภูมิลำเนาไม่ให้ยุ่งเกี่ยวไม่ใช้ยาเสพติดไม่รับฝากสิ่งของจากคนแปลกหน้าเพราะอาจตกเป็นเหยื่อขบวนการค้ายาเสพติดได้ น่ารักนะคะอ่าก็พาครอบครัวกลับบ้านการสงการานนี้ขณะเดียวกันนายชูวิทย์มกมลวิสิ์อดีตนักการเมืองพร้อมทีมงานลงพื้นที่ไปที่มชิสองเช่นกันไปรณรงค์สร้างการรับรู้ให้กับประชาชนอันนี้เนี่ยไม่ได้รณรงค์เรื่องยาเสพติดนะแต่รณรงค์ไม่ให้ยุ่งเกี่ยวกับกัญชา โดยเฉพาะช่วงสงกรานที่ประชาชนจะเดินทางกลับภูมิลำเนาวรวมถึงพนักงานขับรถโดยสารสาธารณะเพราะว่าหากพนักงานขับรถพีกัญชาจะทำให้ประสิทธิภาพในการขับขี่ลดลงนายชูวิทย์บอกว่าในช่วงเทศกาลสงกรานจะรณรงค์อย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในพื้นที่ถนนเข้าสารถึงแม้จะมีการขายกัญชาแต่ก็จะไปลงพื้นที่รณรงค์สร้างการรับรู้ให้กับประชาชน และหลังจากนี้จะเดินทางไป3จังหวัดชายแดนใต้เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนไม่เอากัญชาก่อนรณรงค์ไปทั่วทุกภาคคาดว่าภารกิจนี้จะเสร็จสิ้นก่อนถึงวันเลือกตั้งอย่างแน่นอนค่ะโอเป้เลยทีเดียวนะครับก่อนวันเลือกตั้งด้วย <laughs> <laughs> เอาละครับว่ากันไปสำหรับเรื่องคุณชูวิทย์